สวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Happy The Day คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเนินสวรรค์กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ที่เนินสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับตอนนี้เรามากัน3คันนะมีพี่สาธิตแอฟริกาทวินพันธ์นะครับแล้วก็จะมีพี่นิพนธ์ GS 1002นะครับจริงๆเรานัดกันประมาณ5คนนะแต่วันนี้มากันประมาณ3คันนะครับแล้วก็จบทริปด้วย3คันนะอีก2คันมาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่าแผนเราให้ฟังก่อนนะครับอันดับแรกคือเดี๋ยวเราจะขี่รถมุ่งหน้าตรงไปยังกาญจนบุรีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับแล้วเราก็จะขี่ทางฝุ่นขี่ทางลุยนะครับไปโพลคีนึงก็คือเนินสวรรค์เลยนะครับก็จะทุลักทุเลไหมทริปนี้ก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมกันเลยนะครับTo fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right.In the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?ตอนนี้ก็เรามาถึงปั๊มน้ำมันตรงทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีนะครับถ้าถึง4แยกนะตรงไปเป็นตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวามันจะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับจะมีปั๊มใหญ่ๆอยู่ปั๊มนึงซ้ายมือนะเราก็เลี้ยวเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่นิพนธ์แต่พี่สาธิตไม่รู้อยู่ไหนนะครับน่าจะขี่ตามหลังมานะก็เดี๋ยวเราจอดรอสักแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้นี้ก็เจอกลุ่มพี่ๆไบเกอร์นะครับไม่รู้ไปไหนกันนะเราไม่ได้ถามนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจนะครับอากาศวันนี้มันโคตรร้อนเลยนะตอนนี้หลังจากที่รอมาสักพักนึงนะครับประมาณ10นาทีได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำมันก่อนนะครับให้น้ำมันมันเต็มถังตลอดนะครับขี่อย่างอุ่นใจนะป่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวเติมน้ำมันสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็พี่นิพนธ์ก็จอดรออยู่นะครับจอดรอเป็น 10-20 นาทีแล้วนะเพราะว่ากลัวพี่สาธิตจะขี่เลยนะครับก็เดี๋ยวโทรหากันนะแล้วก็เดี๋ยวไปจอดรอข้างในนะครับข้างนอกมันอากาศร้อนสักนิดนึงนะครับวันนี้โคตรร้อนเลยนะ30กว่าองศานะครับนี่ขนาดแค่ช่วงสายๆนะครับเพราะว่าเราออกเร็วมากเลยนะป่ะเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในกันดีกว่าเอามาถึงช่วงเวลาเข็นรถแล้วนะครับถ้าตั้งรถตรงนะครับมันก็ไม่หนักนะวันนี้เราแบกสัมภาระมา
กระเป๋าคู่ข้างนะครับประมาณ10กิโลนะแล้วก็ใบบนอีก20กิโลนะครับรวมเป็นประมาณ30กิโลนะครับแล้วก็จะบวกน้ำหนักรถอีกประมาณ250กิโลนะครับวันนี้ก็หนักหน่อยนะครับขนของมาเต็มเลยรวมๆแล้วก็ประมาณ280กิโลนะครับรถคันนี้ยังไงขอจอดรอพี่สาธิตสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้หลังจากที่สมาชิกเรามาครบแล้วนะครับเซตติ้งเปลี่ยนเมมปรับอุปกรณ์เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3คันนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับอีกไกลเลยนะปะเดี๋ยวเราไปชม2ข้างทางกันเลยดีกว่านะครับI'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be with it. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. หลังจากเราขี่เลยเขื่อนมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่สาธิตกับพี่ธิพลแวะเติมน้ำมันสักแป๊บนึงนะครับแต่เราไม่ได้เติมนะเราซัดมาเต็มถังแล้วนะครับไปดีอีกยาวเลยนะตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวออกเดินทางต่อนะครับOnce a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fallYour vibe, always have your back
We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. I said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. มาถึงแล้วนะครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะเป็นร้านอาหารอยู่ด้านในนะครับร้านนี้เรามากินบ่อยนะทุกครั้งที่เราจะขับมาสังขะหรือจะขับไปเที่ยวที่มันอยู่แบบทองผาภูมิอะไรพวกเนี้ยเราจะวิ่งทางนี้กันนะครับมันจะเป็นทางที่เป็นทางวิ่งทางชนบทนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝุ่นนะถ้ารู้อีกทีนึงก็คือจะไปถึงสังขะเลยนะครับทองผาภูมิเลยนะตรงนู้นเลยนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะสั่งอาหารกันนะครับก่อนจะสั่งอาหารเดี๋ยวพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยนะครับนี่อันนี้ก็ถึงเวลาทานอาหารแล้วนะครับเราสั่งมาประมาณ3อย่างนะครับมีปลาทอดมีต้มยำปลาแล้วก็มีหน่อไม้ผัดไข่นะครับ3คนนะ3คน3อย่างกินไม่หมดนะครับต้องห่อกลับเลยนะปะเดี๋ยวเราขอตัวรับประทานอาหารสักครู่นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ทางฝุ่นเลยนะครับกินอิ่มแล้วนะครับเริ่มออกตัวกันนะตอนนี้จากน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับไปจนถึง
เนินสวรรค์นะระยะทางอยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับเป็นทางฝุ่นทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็อิ่มข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปอิ่มฝุ่นต่อนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะเอาก่อนจะเข้าทางฝุ่นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำรถแอฟริกาทวินกันอีกรอบนะครับแอฟริกาทวินมีโหมดหลักๆอยู่ประมาณ3โหมดนะครับที่เราใช้นะมีทัวร์มีเออร์เบิร์นแล้วก็มีออฟโรดนะครับมันจะมีโหมดก็คือโหมดกราเวลซึ่งโหมดกราเวลก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยได้ลุยทรายลุยโคลนเยอะนะตอนนี้จากที่เราขี่ถนนทางซีเมนต์มานะครับทางดำนะจากโหมดทัวร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดออฟโรดได้ในคลิกเดียวนะครับพอเรากดโหมดออฟโรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโชคเราจะกลายเป็นซอฟทันทีโดยที่เราไม่ต้องจอดรถปรับตั้งค่าใหม่เลยนะครับเพราะงั้นทุกครั้งที่เราขี่นะเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะครับขึ้นทางดำก็เปลี่ยนโหมดทัวร์ลงพื้นดินพื้นหินเราก็ใช้เป็นออฟโรดนะครับเพราะงั้นรถมันขี่ง่ายมากเลยนะปลาที่เหลือเราก็ไปกินฝุ่นกันต่อดีกว่าชะตากรรมคันท้ายก็ค่อนข้างจะได้กินฝุ่นเยอะหน่อยนะครับวันนี้มันตอนนี้มันหน้าร้อนนะฝุ่นมันก็จะเยอะนะครับพื้นมันก็จะเป็นแบบฝุ่นแป้งๆหน่อยนะขี่นิดเดียวฝุ่นก็ฟุ้งแล้วนะครับอยู่ข้างหลังก็ทิ้งระยะห่างให้พอสมควรนะครับทิ้งแบบทิ้งไกลๆเลยนะอย่าอยู่ใกล้มากนะครับไม่นั้นกลายเป็นตัวแดงแน่นอนนะครับปลาตอนนี้เราก็ขี่ไปเรื่อยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะ
เอามาถึงตรงนี้กระเป๋ามันจะหลุดนะครับมัดมาไม่ดีนะรัดสายรัดมันไม่ดีนะครับองศามันไม่ดีแล้วก็รัดไม่ถูกจุดด้วยนะเวลาที่เราขี่กระแทกไปมานะครับมันก็จะเด้งกระดอนนะครับนี่เราก็มาเกี่ยวใหม่นะครับมาดึงสายใหม่ให้มันแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าตรงไหนมีขาดหรือเปล่านะครับหรือมีจุดไหนมันหลุดออกมันชำรุดออกนะครับระวังสายพันมันเข้าล้อนะเราก็มาเช็คตรงนี้เอาทุลักทุเลนะครับถุงมือก็ไม่ถอดมันร้อนมากนะไปเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอาเคลียร์เสร็จนี่แหละครับความลำบากของสายมัดกระเป๋านะแต่มันดีอย่างแค่มันเบานะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ปี๊บนะครับมันก็จะบวกไปอีกประมาณ12กิโลนะครับจาก280มันก็จะกลายเป็น290ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันหนักนะมาตอนนี้ก็เดี๋ยวไปต่อดีกว่าคันหน้ามุ่งหน้าตรงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขี่ลงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่า3แยกไม่ได้จอดรอก็อาจจะมีหลงนะเพราะว่าไม่ได้เปิด GPS ไว้นะครับเคลียร์เสร็จแล้วปะไปต่อดีกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่สภาพตัวแดงนะตอนนี้ดูจากสีรอบข้างนะครับต้นไม้ที่เป็นสีแดงนะสภาพตัวเราก็คงจะไม่ต่างกันนะครับข้างหน้าก็ปั่นกันสนุกเลยนะครับข้างหลังก็รับสภาพเละเทะไปนะปาเดี๋ยวไปดูจุดกลางเต็นท์เราเลยนะครับตอนนี้กล้องสภาพกล้องก็จะมัวมากเลยนะเพราะว่าฝุ่นมันเกาะเราลืมเอานิ้วปาดดูนะครับThank you.
นี่เลยครับเพื่อนๆให้ดูสภาพรถเรานะเละเทะเลยนะครับดีนะไม่ได้ล้างรถมาถ้าล้างรถมาแบบใหม่เอี่ยมนี่คงต้องเสียเงินอีกรอบนะครับแต่ดูสภาพคนนำนะครับคนนำเขาก็จะใส่กิ๊กเลยนะคนตามนี่แอฟริกาทวินพันคนตามนะครับและแอฟริกาทวินพันร้อยคนอยู่หลังสุดนะก็จะเป็นสภาพนี้นะครับใครชอบชี้ตูดก็บอกเลยว่าเละเทะนะครับป้าเดี๋ยวจะพาไปที่จุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวจะกลางเต็นท์ให้เสร็จก่อนนะคลิปนี้ก็เราแคมปิ้งกันนะครับแล้วก็จะมีหมูย่างด้วยนะต่อจากนี้ไปก็คงจะไม่มีอะไรนะครับเราก็จะพักผ่อนนะครับวันนี้ก็จะประสบพบเจอกับฝนนะครับมีฝนตกช่วงดึกด้วยนะก็ทุลักทุเลกันเลยนะครับแต่โชคดีนะครับยังมีร่มให้พักนะครับตอนนี้ก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบตัดเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ